กราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ไฮไลท์นะฮะวันนี้แอดมินนะครับก็มีคลิปไฮไลท์นะครับการเล่นของสุภโชคสรุชาตินะครับกับสโมสรคอนโซยซัปโปโรนะฮะในศึกเจลีกญี่ปุ่นนะครับโดยออกไปเยือนจิโบโรอิวาตะนะครับท่านผู้ชมครับตอนนี้นะฮะทางฝั่งของคอนโซยซัปโปโรนะครับอยู่ในทีมท้ายตารางเลยนะฮะของศึกเจลีกญี่ปุ่นนะครับสุ่มเสี่ยงต่อการตกชั้นนะครับโดยแข่งไป28เกมเนี่ยมีเพียงแค่22แต้มเท่านั้นนะครับหลังจากที่สุภโชคสรุชาติของเรานะฮะหายจากการบาดเจ็บก็กลับมาเป็นตัวหลักเลยนะฮะโดยก่อนหน้านั้นนะครับท่านนั้นของมิซ่ามิไฮโรเปรโตวิชก็มาบอกนะครับว่าเขานั้นนะครับได้สุภโชคนะครับช่วยทำให้ทีมเนี่ยเล่นดีขึ้นและเก็บคะแนนได้นะฮะซึ่งตอนนี้กำลังหนีการตกชั้นและนัดนี้เป็นอีกนัดหนึ่งนะครับที่สุภโชคโชว์ฟอร์มได้ดีนะครับเรามาดูฟอร์มของสุภโชคกันหน่อยนะครับในวันนี้โดยเกมล่าสุดของคอนเซิร์ตซัปโปโรก็เป็นเครื่องพิสูจน์อย่างชัดเจนถึงความสามารถของสุภโชคสุรชาตินะครับต่อทีมซึ่งการขาดหายไปของสุภโชคส่งผลกระทบอย่างใหญ่หลวงเลยนะฮะต่อประสิทธิภาพของทีมโดยรวมนะครับทั้งในแง่ของเกมรุกและเกมรับโดยสุภโชควิ่งไม่มีหมดเลยนะฮะสุภโชคของเรานะครับโอ้โหมีส่วนร่วมเกมวันนี้เยอะมากนะครับทั้งการกดดันวิ่งเพรสซิ่งแดนบนนะครับสุภโชคเป็นผู้เล่นที่ขยันและมีความกระตือรือร้นในการไล่บอลและกดดันคู่ต่อสู้การที่เขาไม่อยู่นั้นทำให้ทีมขาดความดุดันในเกมรุกแล้วก็เกมรับไปตรงนี้นะฮะส่วนอื่นๆที่น่าชื่นชมก็คือการอ่านเกมนะครับสุภโชคมีความเก๋าเพิ่มมากขึ้นหลังจากอยู่เจลีกมานะครับเป็นปีที่2นะครับแล้วก็มีความสามารถในการอ่านเกมและตัดบอลดีๆการที่เขาไม่อยู่ในทีมช่วงก่อนนั้นทำให้ทีมนะครับประสบกับปัญหานะครับทำให้ทีมร่วงลงมาอยู่ในส่วนตารางท้ายตารางนะครับสุภโชคเป็นเดอะแบกนะครับเกมนี้เนี่ยเห็นได้ชัดเจนเลยนะครับว่าทางฝั่งของคอนเซิร์ตซัปโปโรนะครับก็ยังเล่นสเปะสปะอยู่นะครับส่วนมากแล้วนะครับบอลเนี่ยไปไม่ค่อยถึง